ถูกไหมครับนะแต่ผิวขาวนี่ไม่ใช่กินเพื่อผิวขาวอย่างเดียวนะแหมกินแล้วเดี๋ยวต้องขาวนะครับขาวไม่ขาวอยู่ที่ชีวิตท่านผ่านประสบการณ์อะไรบ้างใช้ชีวิตอย่างไรบ้างด้วยนะครับผิวขาวตัวแรกเรารู้จักดีอยู่แล้วนะครับขอสไลด์แรกก็คือตัวแรกเลยนะครับนะตัวแรกเลยรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือตัวที่เราเรียกว่าคุณต้าเทโอนนะครับนะครับเคยมาขายเยอะแยะคุณต้าเทโอนนะครับกินแล้วก็เห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างนะครับถ้าผมต้องเรียนมีถ้าคุณต้าเทโอนเดียวๆนะครับกดในกระเพาะทำลายเกือบ 100% ไม่นะครับนะเพราะนั้นก็มีการค้นคว้าวิจัยนะครับนำสารตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอชื่อนิดนึงผมได้อธิบายถูกเอ็นอะเซทิลีนไซคลีนนะครับนะหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่ในตัวนี้ในส่วนผสมของตัวมันออกฤทธิ์มันต่างกับกูต้าทั่วไปกูต้าก็คือมันให้กูต้าเป็นโปรนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวหันเสริมที่ออกฤทธิ์ไปกระตุ้นกูต้าในร่างกายต่างๆนะครับนะเพื่อให้ร่างกายสร้างกูต้าไทโอนออกมาเดี๋ยวค่อยคุยกูต้าไทโอนดีๆกันไปนะครับสร้างกูต้าไทโอนออกมานะครับนะออกฤทธิ์เพื่อกระตุ้นร่างกายสร้างกูต้าไทโอนเลยเพราะนั้นกรดในกระเพาะก็ทำลายไม่ได้นะครับพอทานไปเสร็จแล้วไปออกฤทธิ์ให้ตับเราสร้างกูต้าไทโอนออกมานะครับนะเข้าใจนะครับนะเพราะนั้นนะครับเมื่อตับสร้างกูต้าไทโอนออกมาเนี่ยนะครับนะในตัวเนี้ยที่ผมคุยเนี่ยอดิสแอซิทรีนไซลิทรีนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเราจ่ายในวงการแพทย์เราที่จ่ายสำหรับคนที่กินพาราเยอะแยะกินมาเยอะๆกินพาราเซตามอลรู้จักไหมปวดหัวตัวร้อนลดไข้ใช้พาราถูกไหมครับกินพาราเยอะๆเนี่ยตับมีปัญหาเราจะใช้ตัวนี้เพื่อไปลดฤทธิ์ของพาราที่มีผลต่อตับการแพทย์การปัญญานะครับนะเพราะฉะนั้นท่านรู้ไหมท่านกินพาราเยอะหรือน้อยไม่รู้อัตราการใช้พาราไหมครับกินกี่เม็ดดีหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดดีหนึ่งเม็ดตอนหลังเป็นหนึ่งอยู่ที่น้ำหนักตัวไม่มีใครสอนเลยไม่ได้พยาสอนอยู่ที่น้ำหนักเรานะครับ40กิโลคือ1เม็ดเลย10กิโลก็กินไปที่2 อย่างนั้นยังก็จะไม่เห็นผลแต่ไปที่2ถ้าท่านน้ำหนัก50กิโลกิน2เม็ดเกินครับเกินพวกก็มีที่ตับแต่กินเม็ดเดียวก็ไม่หายกินเม็ดเดียวก็เลี้ยงโรคกินเม็ดนะกินเม็ดครึ่งกระบาดเนี่ยถ้าเกิดมัน60กิโลทำไงเนี่ยถ้าเกิด50โลเม็ด1ส่วน4โอ้โหไม่ไหวดูไหมอันนี้มันเห็นเป็นยาแค่ง่ายๆที่เป็นเรียกว่ายาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเลยก็ได้ถูกไหมนะเพราะว่าไม่มีใครไม่เคยกินพาราเซตามอลถูกไหมนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นยาตัวแรกเลยที่ชีวิตเราเจอใช่ไหมก่อนหน้านี้สมัยก่อนเราเจอก่อนพาราเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าตัวนึงเรียกทำใจรู้จักทำใจไหมนะทำใจคืออะไรไหมครับแอสไพรินต้องปวดท้ายนะคะปวดเหมือนกันสมัยก่อนไม่มีพารานะถ้ารุ่นพี่ยังคุยคุณคุยรู้เรื่องคุยรุ่นใหม่ไม่รู้จักทำใจที่ยังไม่ได้ทำใจหรอกแต่เขาใช้ยืดอันนั้นคือใช้แอสไพรินแต่แอสไพรินเดี๋ยวนี้เราใช้กรมการแพทย์เนี่ยจะจ่ายเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของเกล็ดเลือดคุณสมบัติอีกอย่างนึงเขาลดไปมากเกล็ดเลือดนะครับแต่เขาจะเป็นยาลดไข้ลดเรื่องของอุณหภูมิได้ดีกว่าพาราด้วยแล้วทำไมหายไปไหนเพราะมันมีรีเสิร์ชวิจัยหนูเป็นมะเร็งในตับนะครับเพราะนั้นก็จะใช้เฉพาะเคสที่คนป่วยที่เป็นเรื่องของโรคหัวใจที่ต้องลดความเกล็ดเลือดเพราะนั้นไม่เป็นไรเสี่ยงเอาโรคหัวใจไปก่อนตับช่างมัน นะครับนะอันนี้เขามีรีเสิร์ชอยู่แต่ไม่มีรีเสิร์ชกับคนรีเสิร์ชกับหนูในทดลองนั้นหนูทำให้หนูเป็นมะเร็งในตับนะครับครับได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนจะมีผลกับตับคือพอดีลูกสาวตัวพาราใช่ไหมครับไม่แอสไพรินแอสไพรินเนี่ยนะครับคือถ้าจ่ายนี่คือต้องตามคุณหมอเขาจ่ายนะครับเขาจะใช้เคสที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอักเสบพวกอย่างเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเราจะจ่ายแอสไพรินนะครับอันนั้นก็ต้องกินต้องตามคุณหมอจ่ายแต่ไปซื้อซีซัวกินไม่ได้นะครับคือมีผลเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าเขามีผลกันถูกทดลองแล้วก็หยุดในรีเสิร์ชแล้วก็เปลี่ยนโรคก็เปลี่ยนมาใช้พาราแอสไพรินก็ได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะครับนะก็จำเป็นต้องกินนะครับเพื่อจ่ายคู่เพื่อลดไม่ให้เกิดหลอดเลือดตีบเฉียบพลันนะครับนะมันลดเก็บเลือดลักษณะนะครับเพราะนั้นนะครับ
พาราเราอยู่กับมาพาราก็ต้องกินผิดกินถูกกินเกินไม่รู้คนป่วยคุณหมอให้กินถูกไหมยากกินเกิน7วันแต่ไอ้ที่มันเกินก็สะสมไปแล้วเพราะว่าตังน้ำหนักตัวนะครับนะวันนี้เพิ่งมาผมดูข่าวเพิ่งประมาณเดือน2เดือนได้เพิ่งลดระดับเรื่องการกินพาราให้ถูกวิธี ซึ่งยาที่เรากินมานมนานถูกไหมครับนะเราไปหาคุณหมอยิ่งใครเป็นข้าราชการเปิดได้นี่ยิ่งยาไปกิน2เดือนนะครับเอาไปแจกด้วยเพราะกลัวกินไม่หมดนะครับนะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหลือเพราะนั้นตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยที่ทำให้ผิวขาวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยว่าทำไมมันผิวขาวนะครับแค่ตัวแรกครับสามชั่วโมงไม่พอนะครับเพราะนั้นตัวแรกเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรากินเข้าไปปุ๊บเป็นกระตุ้นกูต้ากูต้าอะไรกูต้าคือตัวสิ่งที่ทำหน้าที่ในการต้านอนุสาตัวแรกของร่างกายนะครับผลิตจากตับนะครับนะเพราะฉะนั้นเรากินอะไรที่เกิดมีสารพิษอะไรเข้าไปตับจะใช้กูต้าในการทำลายคือเป็นต้านสัตว์ตัวแรกนะครับหมดกูต้าค่อยไปใช้ตัวอื่นอย่างเช่นไปใช้โคเอนไซม์คิวเทนไปใช้อะไรนะครับเพราะถ้าเกิดกูต้าท่านคือสารพิษเข้ามาเยอะกูต้าท่านผลิตไม่ทันนะครับเขาจะดึงเอนไซม์ตัวอื่นมาเช่นโคเอนไซม์คิวเทนนะซึ่งอยู่ในระดับเซลล์ของเราอยู่เยอะที่สุดคือที่หัวใจดึงมามากๆหัวใจท่านก็มีปัญหาถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือตัวสำคัญนะครับเพราะนั้นเอาให้ตัวแรกมันมีพอเพียงนะครับผลข้างเคียงของกูต้าไกลโอนมันคือกินแล้วผิวขาวเราไปคำนึงถึงผลข้างเคียงกันเยอะแต่จริงๆการกินแล้วช่วยในการที่เป็นด่านแรกของท่านร่างกายมันพอเพียงแล้วครับเพราะเป็นด่านแรกในการทำลายสารพิษในร่างกายอย่างเช่นทำลายพาราเซตามอลที่เกิดนะครับอันนี้ทางการแพทย์จัดนะครับจัดแทนแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วผลแถมคือผิวขาวถ้าเกิดไม่ขาวอ่ะก็สารพิษเราเยอะถูกไหมเขาก็ไปแก้สารพิษก่อนเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาดึงเอนไซม์ตัวที่สองตัวที่สามจากร่างกายนะซึ่งอย่างตัวคนใส่คิวเทนถ้าถูกดึงมาครับช่วยในการทำลายสารพิษแทนกูต้าเทลหัวใจไม่ดีเลยนะครับเพราะอยู่ในระดับหน่วยพลังงานเล็กที่สุดของเซลล์เขาจะใช้คนใส่คิวเทนนะครับเยอะที่สุดอยู่ที่หัวใจดึงมาปุ๊บก็จะเริ่มแล้วหัวใจเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวพอหัวใจไม่ดีหัวใจไม่เล็กนิดเดียวนะครับไม่เหมือนตับใหญ่นะครับเขาแข็งแรงกว่าอายุวันนะครับเพราะนั้นตัวแรกกูต้าเยอะมากนะครับในการทำลายสารพิษแต่บางคนกินเสร็จแล้วอุ้ยกินกูต้าเยอะๆไม่ดีเดี๋ยวร่างกายไม่สร้างกูต้าแต่นี่ไม่ใช่นี่กินไปเพื่อกระตุ้นร่างกายสร้างกูต้านะครับนะที่หนึ่งสองเนี่ยกูต้าบอกอุ้ยกินแล้วเดี๋ยวเลือดมันใสอันนั้นคือบางคนเด็กไปรุ่นไปฉีดไปกินยาขาวเร็วอ่ะเพราะกูต้ามันบางคนกินแล้วกินเบียร์เป็นทายสารพิษก็ไม่ขาวใช่ไหมเขาจะใส่ยาให้ตัวซึ่งก็คือเขาเรียกกลุ่มที่เรียกกลุ่มทางสูบเป็นยาห้ามเลือดนะครับนะก็คือยาห้ามเลือดไหลจริงๆมันห้ามกินนะเขาแค่ฉีดเวลาหรือว่าที่กินนะให้ฉีดเวลาเลือดเราแล้วเลือดเราไหลแล้วให้เลือดมันหยุดนะครับทางสูบทางสูบครับอันนั้นแหละคือเขาใส่เข้าไปกินแล้วมันก็เลยมีปัญหานะครับเพราะนั้นมันไม่ถูกต้องคือมันก็จะมีเหมือนเดี๋ยวดูคุยเรื่องลดน้ำหนักก็จะมียาที่เขาห้ามใส่แต่ตัวนี้มันเห็นผลเนี่ยเห็นผลเร็วด้วยแต่ผลข้างเคียงมันเยอะนั้นก็ห้ามนะครับนะเดี๋ยวจะสับสนกับกูต้านะครับตัวนั้นเป็นยาทางสูบเขาเรียกยาห้ามเลือดนะครับนะปรากฏว่าเขาไปใส่ไปนะวัยรุ่นก็แบบอยากขาวอยากถูกถูกไหมครับอยากขาวอยากถูกก็จัดไปถูกไหมครับเพราะนั้นตัวแรกนะครับนั่นคือกูต้าประโยชน์เยอะมากเป็นด่านแรกของร่างกายนะครับจำเป็นนะครับขาวคือของแถมกินแล้วขาวมันของแถมนะกินแล้วขาวแสดงว่าสุขภาพดีแล้วมันมีเหลือเกินมันถึงให้ขาวโอเคเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับพวกนี้ก็ทั่วไปนะครับผมจะข้ามเลยนะคอลลาเจนนะครับนะไตเปปตายก็คือคอลลาเจนที่มันดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับนะรู้ไหมคอลลาเจนทำมาจากอะไรนี่หนังปลาหนังปลานะครับไม่ใช่เกล็ดปลาทำมาจากหนังปลานะครับนะตามท่านเดตามเรื่อยไปก็คือจะมีตัวโคเลสเตอรอลมันก็คือบำรุงผิวพรรณนะครับกินเข้าไปอย่างนี้เยอะแล้วเดี๋ยวไว้ถึงเวลาที่เราถ่ายเรื่องของตัวโคเลสเตอรอลค่อยคุยนะครับโอเคออกไปครับเรื่องเลยนะครับตึงนะครับสารสกัดจากเปลือกโสนพวกนี้มันจะลดพวกสิวทำให้ผิวพรรณเรามันเนียนขึ้นลดกัดลดฝ้าจะเสริมในเรื่องของกูต้าเสริมเรื่องของผิวนะครับทำให้ผิวผ่องใสขาวขึ้นครับเดี๋ยวครับนะครับชาเขียวนี่ก็จะเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระไปเลยนะครับสารสกัดทับทิมก็เหมือนกันสารสกัดทับทิมเนี่ยสารสกัดทับทิมเนี่ยมันจะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นในเรื่องของยุคใหม่นะครับเป็นทับทิมสายพันธุ์สเปน
นะครับแล้วไปเอ็นแคปซูลเลตก็คือไปการห่อหุ้มที่ฝรั่งเศสเพื่อให้มันเห็นผลนะครับตัวสารทับทิมปัจจุบันเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านประสาทสูงที่สุดนะครับโอเคข้ามไปนะครับสารแต่ละเม็ดก็เหมือนกันต้านประสาทคือที่เขาใส่เข้าไปพวกนี้เพื่อจะได้ผิวมันขาวแล้วให้ผิวมันผ่องนะครับสารจากมะเขือเทศเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะเรื่องของผิวผ่องข้ามไปนะครับตัวนี้จะคุยนะเอาละก่อนอัลฟาเลปิดสิรู้จักไหมนะครับอัลฟาเลปิดเป็นตัวที่สำคัญมากเป็นสารต้านประสาทที่ดีมากแล้วที่มันดีที่มันเด่นสามสารมีเยอะนะครับแต่ไม่หมดเรากินน้ำองุ่นใช่ไหมก็มีสารต้านประสาทอะไรก็สารต้านประสาทอะไรง่ายๆท่านรู้สึกกินแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกแคลอรี่คือกินแล้วรู้สึกมันฝาดกินแล้วฝาดนั่นคือสารต้านประสาทเรากินอะไรเนี่ยที่เราสัมผัสได้กินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดเรื่องผลไม้อะไรก็ตามมีความฝาดนั่นเนี่ยคือสารต้านประสาทเยอะนะครับแต่ไม่ผมคุยตัวอัลฟาอัลฟาไรบูอิกแอซิดเนี่ยเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ต้านประสาทที่ใช้สำหรับตับเห็นผลที่สุดต้านประสาทในตับนี่นะครับพร้อมจะใช้คู่กับตัวสารสกัดที่ให้กับกุ้งกูตับนะครับแล้วเป็นต้านประสาทตัวเดียวที่เห็นผลในตับตัวอื่นนิดๆตัวนี้คือเต็มที่เอาตับไปใช้เต็มที่ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะอนุมูลอิสระมันกินเข้าไปกินอะไรเราก็เจออนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระเยอะมากรู้จักอนุมูลอิสระไหมนะรู้จักไหมอนุแปลว่าเล็กๆมูลคือสิ่งที่ต้องการอิสระคือมันไม่อยู่นิ่งนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งเล็กๆที่เราไม่ต้องการมันไม่อยู่นิ่งมันก็ไปขโมยปัจจุบันในร่างกายเราทำให้ร่างกายเราเกิดเซลล์เราเกิดความเครียดไม่เสถียรนะครับหนึ่งแก่เร็วสองเป็นมะเร็งนะครับเป็นทุกโรคเกิดจากเราถูกอนุสักไปรบกวนเคยไปดึงประจุเราจากเซลล์เรานะครับมันก็จะเกิดความเครียดปุ๊บร่างกายความเครียดก็ทำให้เซลล์เราเสื่อมทำให้เราแก่หนักที่สุดก็คือเป็นนะครับเพราะนั้น2ตัวนี้มันชัดเจนในตัวของผิวพรรณตัวนี้แอลกูตาซีนะครับนะได้ผิวขาวของแผลนะครับสำคัญคือดูแลตับเรานะครับดีกว่าทุกตัวที่ดูแลตับมีเยอะครับผิวพรรณดูแลตับเยอะมีหลายตัวนะครับที่เดียวผิดคนมีตัวเป็นผิวพรรณจากหอยก็มีต่างสลับนะครับมีหลายตัวนะครับที่เห็นผลนะครับแต่ตัวนี้คือเราดึงสารที่แอคทีฟของมันออกมาเลยเรียกว่าสารที่เห็นผลดึงมันมาเป็นตัวมันเข็มนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับอีกตัวนึงก็